สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโชว์อลังการขนรถถังรถเกาะยิงระเบิดรับทหารใหม่สัญญาจะดูแลเหมือนน้องชายเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่กองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2จังหวัดอุตรดิตถ์พันโทกฤตินันท์นิโรบลผู้บังคับกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2จัดการต้อนรับทหารกองประจำการประจำปีพ.ศ. 2562ผลัดที่2เพื่อเข้าฝึกเป็นทหารใหม่และรับราชการจำนวน139นายจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ท่ามกลางญาติทหารใหม่ที่มาส่งโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสมศักดิ์ศรีของการเข้ารับใช้ชาติของชายไทยซึ่งกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2จัดหมวดทหารม้าลาดตระเวนยุทโธปกรณ์ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถฮัมวีรถเกาะติดปืนรถเกาะบรรทุกหมู่ปืนเล็กและรถเกาะเครื่องยิงลูกระเบิดจำนวน9คันพร้อมกำลังเต็มรูปแบบเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณจุดรายงานตัวสร้างความฮึกเหิมตื่นตาตื่นใจให้กับทหารใหม่จากนั้นพันโทกิตินันท์กล่าวสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ว่าการรับราชการทหารได้สิ่งดีๆมากมายพร้อมนำครอบครัวทหารใหม่ดูสถานที่ฝึกที่พักโรงเลี้ยงการใช้ชีวิตตลอดการรับราชการของทหารใหม่และคลายความกังวลว่าจะดูแลเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนน้องชายคนเล็กของกองทัพบกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ